วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานโรงเรียน Northlight ซึ่งจะทำโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นกับมูลนิธิชัยพัฒนาวันที่ 18 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 13:15 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียน Northlight นางซังมีฮาผู้อำนวยการโรงเรียน Northlight กราบบังคมทูลรายงานเรื่องการสอนในชั้นเรียนเด็กพิเศษรวมทั้งการพัฒนาทักษะทางกายภาพของเด็กนักเรียนและทอดพระเนตรการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษและการสาธิตการใช้อุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษโรงเรียน Northlight เป็นโรงเรียนแห่งแรกในสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ก่อตั้งขึ้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนักเรียนที่ไม่สามารถผ่านการสอบเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาของระบบการศึกษาปกติมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้มีทักษะด้านภาษาและคณิตศาสตร์ต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งส่วนใหญ่ครอบครัวมีปัญหาหรือมีรายได้ต่ำมากโรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาเป็นเวลา4 ปีประกอบด้วยการเรียนพื้นฐานใน2 ปีแรกและหลักสูตร ITE Skill Certificate ISC ใน2 ปีและหลักสูตร ITE Skill Certificate ISC ใน2 ปีหลังซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะเน้นการฝึกหัดเพื่อการประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่รวมทั้งฝึกทักษะทางบุคลิกภาพและการสอนในห้องเรียนปกติที่เน้นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและสาธารณรัฐสิงคโปร์ร่วมกันทำขึ้นเมื่อปี 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรสายอาชีพที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนจำนวน 4 โรงเรียนได้เปิดโลกทัศน์เป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาอาชีวศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยของประเทศสิงคโปร์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาสายอาชีพของตนต่อไปปัจจุบันโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นเป็นรุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2565 ปีนี้มีนักเรียนและครูจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 12 คนจาก 4 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคมจังหวัดพังงาโรงเรียนอุดมศาสตร์วิทยาและโรงเรียนศรีฟาริดาบารูวิทยาจังหวัดยะลาเด็กนักเรียนจากไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้นำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน Northlight รวมทั้งร่วมเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์ต่อจากนั้นทอดพระเนตรโรงแรมชายโรงแรมนี้เป็นห้องเรียนการโรงแรมของโรงเรียน Northlight เป็นโรงแรมเสมือนจริงขนาดเล็กนำเทคโนโลยีใหม่ๆคือPeanut Robotหุ่นยนต์ที่สั่งการได้ด้วยเสียงมาใช้งานในโรงแรมเช่นการนำตุ๊กตาหมีไปส่งที่ห้องพักนอกจากนี้ทอดพระเนตรการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการควบคุมระบบของห้องพักเช่นสั่งให้เปิดปิดไฟและสั่งให้เปิดเพลงทอดพระเนตรห้องกีฬาในร่มสาธิตการบินโดรนที่สามารถถ่ายรูปและอัดวิดีโอการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในมุมสูงพร้อมทั้งสาธิตการปีนหน้าผาจำลองกิจกรรมที่นอกจากจะเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแล้วยังต้องอาศัยทักษะในการแก้ปัญหาเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายและต้องใช้ความคิดควบคู่ไปกับการใช้พลังกายช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆให้นักเรียนการตั้งโรงเรียน Northlight ของรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อต้องการให้นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือมีปัญหาครอบครัวได้เรียนหลักสูตรพิเศษมีความมั่นใจในตัวเองช่วยเหลือตนเองได้และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ไม่เป็นปัญหาของสังคมหรือประเทศชาติการที่นักเรียนทั้งชาวไทยและสิงคโปร์ได้เข้าร่วมโครงการนี้ทำให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเสริมสร้างความมั่นใจและกล้าแสดงออกรวมทั้งพัฒนาทักษะด้านอื่นๆเช่นการผูกมิตรกับเพื่อนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตั้งใจเรียนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันและนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนคนอื่นๆและยังเป็นการสร้างมิตรภาพและความร่วมมือด้านการพัฒนาทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลป์พฤกษศาสตร์ทอดพระเนตรนิทรรศการ Flower Obsession Plant Collecting in East Asia คศ 1600 ถึง 1900 เป็นนิทรรศการชั่วคราวจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 23 ตุลาคม 2565เป็นการรวบรวมผลงานภาพวาดและบรรยายประวัติความเป็นมาของภาพวาดพฤกษศาสตร์ในเอเชียตะวันออกประกอบด้วยผลงานของนักพฤกษศาสตร์ญี่ปุ่นได้แก่ภาพวาดดอกไม้ประวัติศาสตร์การพัฒนาจากการศึกษาที่มาและคุณสมบัติของวัสดุหรือสารที่ใช้ในการประกอบเวชกรรมซึ่งมีคุณค่าทางพฤกษศาสตร์การทำสวนในสมัยเอโดะภาพประกอบพันไม้ในแต่ละยุคสมัยสารานุกรมพฤกษศาสตร์สารานุกรมของพันไม้กล้วยไม้ผักบุ้งดอกโบตันดอกบัวดอกเบญจมาศดอกไอริสและดอกลิลลี่ที่ชั้น2ทอดพระเนตรการจัดแสดงศิลปะพฤกษศาสตร์แบบถาวรของสาธารณรัฐสิงคโปร์มีภาพวาดพฤกษศาสตร์มากกว่า 2,000 ภาพภาพสเก็ตช์ภาพวาดลายเส้นและภาพถ่ายจำนวนมากเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ภาพสีน้ำต้นฉบับภาพวาดด้วยหมึกภาพพิมพ์และบล็อกการพิมพ์งานศิลปะชั้นเยี่ยมที่จัดแสดงได้แก่ภาพวาดของนายเจมส์เดอร์อัลวิสศิลปินพฤกษศาสตร์คนแรกในปี 2433 และภาพสีน้ำสมัยใหม่ของศิลปินชื่อดังนางไวไวโฮฟผู้เข้าชมสามารถทดลองใช้เทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวาดภาพประกอบทางพฤกษศาสตร์เช่นการร่างภาพคร่าวๆการผสมสีและการจัดวางองค์ประกอบภาพซึ่งจัดไว้ในห้องที่สามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นของพื้นที่ป่าโดยรอบได้ด้วยหอศิลป์พฤกษศาสตร์นี้ตั้งอยู่ภายในสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์สร้างขึ้นปี 2449 เป็นหนึ่งในอาคารอนุรักษ์ของสวนพฤกษศาสตร์ที่ปรับปรุงใหม่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมทราบถึงประวัติความเป็นมาของพฤกษศาสตร์จากนานาประเทศในเอเชียตะวันออกผ่านงานศิลปะได้เห็นความงดงามของงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามน่าประทับใจมีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืชในสาธารณรัฐสิงคโปร์และภูมิภาคผ่านศิลปะช่วยสร้างแรงบันดาลใจต่อมนุษย์ให้เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัววันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 8:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองที่ประทับโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลสิงคโปร์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร3เหล่าทัพประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 11 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลสิงคโปร์ไปโรงแรมสวิสโฮเทลเดอะสแตมฟอร์ดพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางโฮชิงภริยานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ตั้งพระกรยาหารกลางวันถวายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 13 นาฬิกา 30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานชางงีนายชุตินทร์คงศักดิ์เอกอัครราชทูตณสิงคโปร์และภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร3เหล่าทัพและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์นายเควินช็อกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางคอนสแตนซีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จและประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 242 เสด็จพระราชดำเนินจากสาธารณรัฐสิงคโปร์กลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่วัดมงคลโสภิตอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติเดชสถาอำนาจองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชมงคลวชิรโสภิตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโสภิตมงคลการเป็นพระราชมงคลวชิรโสภิตวิจิตรธรรมคุณากรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปที่ศาลาการเปลี่ยนวัดพลทองอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรถวายแด่พระราชมงคลวัชรินทร์โดยพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้นราชในราชทินนามที่พระราชมงคลวัชรินทร์สุจินธรรมวิจิตรมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดพลทองจังหวัดสุรินทร์มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปประกาศณวันที่ 6 พฤษภาคมพุทธศักราช 2565ที่วัดโคกศรีอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระครูสังฆรักษ์เสาธรรมโชโตซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลวัชรศิริสุทธิศรีราชานิวิตมหาคณิตศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดโคกศรีจังหวัดมหาสารคามมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคมพุทธศักราช 2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10ตำรวจตรีธนกฤษเลิกดีผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุถูกกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านน้ำตกเหตุเกิดบริเวณถนนทรายทอง5ตำบลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดท่าพุทธอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชโอกาสนี้พระบรมวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตดังกล่าววันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรสรวิสิทธิ์วงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของ10ตำรวจตรีธนกฤษเลิกดีณบ้านเลขที่28หมู่ที่6อำเภอนาเหร็งอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของ10ตำรวจตรีธนกฤษอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสระบุรีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตน์เวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาจำนวน11แห่งโรงพยาบาลเสาให้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาในปีที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนยูนิตทำฟันเครื่องฟอกอากาศหุ่นยนต์ปิ่นโตถังออกซิเจน8ท่อ และเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์แบบดิจิตัลใช้ที่โรงพยาบาลสนามโอกาสนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษหัวข้อบ้านเมืองไทยและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการการแพทย์แผนไทยศูนย์ร่วมสุขกิจกรรมหน่วยแพทย์เฉพาะทางอาสามูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลและมอบของเยี่ยมผู้ป่วยในเยี่ยมชมระบบสมาร์ทฮอสพิทัลที่ลดระยะการรอคอยลดความคลาดเคลื่อนทางยาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการระบบบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเปิดบริการกัญชาทางการแพทย์แบบผสมผสานด้วยองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และคณะไปโรงเรียนบ้านคอลอกาเวหมู่ที่1อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือในเขตตำบลศรีสาครพร้อมกันนี้องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นเดินทางไปโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอแต่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอศรีสาครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่ราษฎรขอพระราชทานเนื่องจากเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนรวมทั้งขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งในปี 2564 กปร.อนุมัติงบประมาณแก่กรมชลประทานเพื่อปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบแล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565ส่งน้ำสนับสนุนด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร563ครัวเรือนรวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า 1,600 ไร่ได้ตลอดทั้งปีในช่วงบ่ายคณะไปติดตามผลโครงการอ่างเก็บน้ำปีนาบูดออันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านปีนาบูดออำเภอเจาะไอร้องเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้สำหรับทำนาจากนั้นมีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินในพื้นที่ส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำปีนามูดอให้เป็นที่ทำกินและให้เป็นศูนย์สาขาที่2ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ่างเก็บน้ำปีนามูดออันเนื่องมาจากพระราชดำริสร้างประโยชน์แก่ราษฎรกว่า 1,100 คนต่อมาได้มีการปรับปรุงและติดตั้งจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานโครงการอ่างเก็บน้ำปีนามูดออันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี 2563 มีสมาชิก 100 คนต่อมาปี 2564 กปร.ได้สนับสนุนการปรับปรุงระบบส่งน้ำสามารถส่งน้ำให้แก่ราษฎรบ้านปีนามูดอจำนวน 157 ครัวเรือนรวมทั้งโรงเรียนในพื้นที่ 2 แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านปาตาเปเซและโรงเรียนบูกิจอุปถัมภ์และมัสยิด2แห่งได้แก่มัสยิดบ้านปีนามูดอและมัสยิดมูยาฮิรินองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อปี 2512 เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรองต่อมาปี 2556 เข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิมีนักเรียน763คนนอกจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วยังเน้นทักษะการทำงานส่งเสริมให้นักเรียนฝึกอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดแผนการเรียนเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แผนการเรียนศิลปภาษาและแผนการเรียนทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคนางรองในสาขางานอาหารและโภชนาการและสาขาช่างเชื่อมส่วนสาขาเกษตรศาสตร์ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดงโรงเรียนมีหอนอน17หอพร้อมอาหารพร้อมทั้งจัดมุมอ่านหนังสือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลส่งผลให้การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้น ช่วงบ่ายองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน823คนมีครูและบุคลากร101คนแต่ละระดับชั้นจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อพัฒนาวิชาสามัญให้มีคุณภาพนอกจากนั้นยังส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมสีจากเปลือกไม้มะดันป่าขนมอบขนมไทยพระราชทานและผลิตภัณฑ์จากสารจากไหวเทียมด้านความสำเร็จของโรงเรียนเช่นได้รับเหรียญรางวัลทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันรายการ EGAT ยกน้ำหนักยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564และ2565และจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่47ศรีสะเกษเกมประจำปี2565สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2565จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ